สวัสดีผู้ชมทุกท่านตอนนี้พวกเราอยู่ในรายการ Thailand Only ประเทศไทยเท่านั้นที่มีเสน่ห์อยู่กับผมเชนนักวิจัยเรื่องไร้สาระให้กลายเป็นเรื่องจริงจังได้วันนี้พวกเราจะมาพูดถึงเรื่องชุดนักเรียนที่หลายๆคนรักและหลายๆคนเกลียดซึ่งผมเกลียดมันและผมจะทำการอธิบายว่าทำไมมันควรจะอยู่ต่อไม่ว่าจะเป็นแท็กแปลกๆที่ขึ้นอยู่ในเว็บมืดการพิมพ์คำว่าชุดนักศึกษาแล้วไปเจออีกโลกนึง นั่นอาจจะถือว่าเป็นข้อดีของชุดนักเรียนสำหรับใครบางคนนะแต่พวกคุณลองดูสิการใส่ชุดนักเรียนมันทำให้ทุกๆอย่างดูมีระบบระเบียบขึ้นทำให้เด็กนักเรียนฉลาดขึ้นทำให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นทำให้เด็กปลอดภัยจากการคุกคามหรือลวนลามทำให้เด็กเกิดความสามัคคีกันทำให้เด็กโตไปไม่โกงเฮ้ยเดี๋ยวหน้าคุ้นๆนะใจเย็นทั้งหมดนี้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวเพื่อสร้างบุคลากรสมบูรณ์แบบแล้วก่อนจะเป็นอนาคตของชาติพวกคุณผ่านชุดอะไรมาบ้างล่ะที่มีหลักๆเลยคือชุดนักเรียนชุดพละและชุดลูกเสือพวกเราจะมาเริ่มชุดคลาสสิกกันก่อนนั่นก็คือชุดนักเรียนเป็นชุดสำหรับการเรียนแบบธรรมดาเสื้อบางใส่สบายเย็นดีใช้เวลาใส่นิดหน่อยแต่เมื่อโดนน้ำแล้วมันจะทำให้เผยร่างกายสุดเซ็กซี่ของคุณออกมาชุดนักเรียนปกติใช่ว่าจะเป็นชุดที่น่าเบื่อแต่มันกลับเป็นชุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเรื่องของการเพิ่มความฉลาดทิปและเสียเงินซื้อเยอะเป็นพิเศษคำอธิบายใต้ไอเทมชุดนักเรียนชนิดนี้จะบวกความสามารถพิเศษให้กับคุณไม่ว่าหน้าตาคุณจะโหดสัตว์รัสเซียแค่ไหนคุณก็จะกลายเป็นเด็กน้อยที่ตื่นตอน6โมงเช้าของทุกวันเพื่อมายืนตากแดดตอนเช้าให้ผิวดำเล่นๆสำหรับผู้ชมท่านใดที่รู้สึกว่าอยากได้ความตั้งใจเรียนและความฉลาดเพิ่มขึ้นถ้าเราขอเสนอ DLC Smart Glasses DLC นี้มาพร้อมกับแว่นตาสุดวิเศษที่ทำให้คุณดูสมาร์ทและฉลาดขึ้น 300% ทั้งนี้เรายังจะแถมของกำนันอีกชิ้นนั่นก็คือสมุดเด็กเรียนเอาไว้ถือไปไหนมาไหนให้พวกขี้บูลลี่หลังห้องแกล้งเอาสนุกนี่แหละความเท่าเทียมชุดต่อไปเป็นชุดพละที่มีการเล่นคำมาจากชุดพละกำลังที่มักใช้ในการออกกำลังกายหรือใช้เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งพอเอาชุดนี้ไปเปรียบเทียบกับอีก2ชุดที่เหลือชุดพละถือว่าเป็นชุดที่มีความคล่องตัวสูงที่สุดและแน่นอนครับคนส่วนมากชอบมันเพราะว่า 1. มันเหมือนชุดไปเวททั่วไป 2. มันง่ายไม่ต้องรีด 3. ใส่สบาย 4. ใช้เวลาใส่ไม่นาน 5. มีรองเท้าที่วิ่งได้สะดวกก็ยังดีกว่ารองเท้าผู้หญิงที่แข็งโป๊กอ่ะโดนเตะทีนี่ซี่โครงแทบหักสำหรับคุณผู้หญิงกับชุดพละแล้วจะทำให้สามารถนั่งท่าอะไรก็ได้ตามความสะดวกสบายของท่านเพราะการใส่กางเกงพละมันทำให้เคลื่อนไหวได้ดีกว่ากระโปรงแล้วมันยังจะทำให้ผู้หญิงหลายๆคนรู้สึกสบายใจอีกด้วยในเรื่องของการไม่ต้องระแวงตลอดเวลาเหมือนใส่กระโปรงแบบว่าไม่ต้องคอยระวังซับในโผล่อะไรพวกนั้นแต่ผมลองคิดเล่นๆดูนะถ้าสมมติว่าผมใส่กระโปรงแล้วมีช่วงล่างที่หวงๆตลอดเวลาเนี่ยผมก็คงรู้สึกไม่ชินลองคิดกับกันดูถ้าผู้ชายใส่กระโปรงและผู้หญิงใส่กางเกงโรคเนี่ยแม่งจะหายหน้าขนาดไหนอ่ะเอ้ยนายสีหน้านายดูไม่ดีเลยนะคืองี้เว้ยกูรู้สึกไม่มั่นใจเลยว่ะตัดผมใหม่เหรอไม่ใช่เรื่องผมดิคือว่าจูร่องมันใหญ่เกินไปจนมันตุงออกมาเราเลยรู้สึกว่าถ้ากระโปรงเปิดทุกคนจะเห็นนะสิโอ้ยไรสาระผู้หญิงบ้าอะไรจะไล่เปิดกระโปรงผู้ชายล่ะและในขณะนั้นเองอยู่ในเจ้าคนหื่นกามอย่าลี่อ่านว่าเปิดกระโปรงของฉันและข้อมูลสำหรับชุดพละถึงแม้ชุดพละจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนแต่สำหรับเหล่าอาจารย์แล้วNo ชุดพละเป็นหนึ่งในชุดที่ทำให้คุณติดสถานะพิเศษนั่นก็คือสถานะไอ้เด็กเหี้ยไม่ว่าคุณจะหน้าตาจิ้มลิ้มเนิร์ดแว่นลิกกี้หรือว่าหน้าตาโหดสารละเสียก็ตามมันจะทำให้ตัวคุณดูเหี้ยขึ้น 300% ในสายตาของอาจารย์อ้าวเธอวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดพละนี่อ๋อเมื่อวานฝนตกนะครับครูวันนี้เลยไม่มีเสื้อใส่เธอรู้ใช่ไหมว่าเธอจะโดนอะไรหากใช้ข้ออ้างแบบนี้ครูรู้นะว่าเธอเป็นเด็กเกเรเดี๋ยวนี้นิสัยเสียนะหัดโกหกแต่ครูครับผมเป็นเด็กนักเรียนที่ได้เกียรตินิยมอันดับ1สอบได้ที่1ของประเทศนะครับฉันก็คิดว่าเธอจะเป็นเด็กดีสุดท้ายก็โดนพวกเกเรชักจูงจนนิสัยเสียอย่าใส่ชุดพละนะใช่ไหมไปวิ่งรอบสนาม300รอบคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้โหดร้ายแบบที่ยกตัวอย่างไปหรอกนะแต่ทำไงได้ครูแบบนี้มันก็มีบางทีเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้พวกเราเป็นนักเรียนไม่สามารถรู้ได้แต่ใดๆก็ตามพวกเราเจ็บปวดกับการที่ได้รู้ว่าวันนี้เสื้อไม่แห้งแล้วต้องใส่ชุดพละมาเพื่อโดนทำโทษให้วิ่งรอบสนามแต่ข้อเสียของชุดพละก็มีนะเช่นในวันที่อากาศร้อนๆคุณอาจจะได้น่องไก่อบไปกินในช่วงบ่ายของวันเฮ้ยหญิงน่องอบได้ที่ยังอ๋อใกล้ละเตรียมจานมาเลยก็ได้แต่ก็ว่าไปนั่นชุดพละคือชุดอันดับ1ที่งานวิจัยของผมสามารถนำคำตอบออกมาได้อันดับ2ที่มีความนิยมน้อยกว่าก็น่าจะเป็นชุดนักเรียนและอันดับต่อๆไปก็จะเป็นชุดจิปาถะอะไรพวกนั้นแล้วทำไมโรงเรียนไม่ให้ใส่ชุดพละไปตลอดเลยวะไม่เข้าใจเหมือนกันมากันต่อกับชุดต่อไปชุดลูกเสือ
ไม่ต้องบอกสรรพคุณมากแค่พูดคำว่าลูกเสือภาพสงครามเวียดนามมันก็รันออกจากหัวเลยแต่ใดๆก็ตามมันเป็นชุดที่เท่ที่สุดเช่นกันนี่มันเป็นชุดศักดิ์สิทธิ์ที่ครูว่ากันว่าไม่ควรจะลบหลู่เป็นชุดที่ใส่สบายที่สุดเป็นชุดที่ระบายอากาศได้มากที่สุดเป็นชุดที่มีอุปกรณ์เสริมต่างๆน้อยที่สุดเป็นชุดที่ถูกที่สุดและเป็นชุดที่คนชอบมากที่สุดสาที่ไหนกันล่ะชุดที่อะไรว่ามันร้อนก็ร้อนวอกเกิลก็หักง่ายโดยทอยและไอ้ที่ติดไหลก็โคตรน่ารำคาญไม้อะไรสักอย่างที่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็กลายเป็นไม้เอาไว้สำหรับทิ่มตูดคนด้านหน้าถุงเท้าที่ไม่เหมาะสำหรับประเทศเขตร้อนเส้นแหลมๆที่แลบออกมาให้ดูต่างหน้าแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับการเอาตัวรอดในป่านอกจากเอาไปเผาเป็นเชื้อไฟเลยซึ่งมันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีแล้วยังจะมีของจุกจิกจุกจิกกุ๊กกิ๊กเต็มเสื้อไปหมดจนรู้สึกว่าเงินที่เสียไปมากขนาดนี้ก็เพราะว่ามันไปติดอยู่กับของกุ๊กกิ๊กนี่แหละใช่ที่มันแย่ที่สุดคือวอลเกิลแล้วมึงจะหักวอลเกิลกูทำไมเด็กผีแต่ยังไงก็ตามชุดลูกเสือนั้นมีความสามารถที่แตกต่างกับ2ชุดก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิงเมื่อคุณใส่ชุดลูกเสือแล้วอีผีชุดลูกเสือแม่งวาดยากชิบหายเลยเมื่อคุณใส่ชุดลูกเสือแล้วมันจะทำให้คุณดูมีความรักชาไทยมากก็ร้องอะไรอย่าขอละเอาเป็นว่าคราวนี้ไปแล้วชุดลูกเสือนั้นจะทำให้คุณดูมีความแข็งแกร่งมากขึ้นดูขึมขึ้นดูมีความออร่าเกี้ยวกาดออกมาเอ้ยใช่ว่ามันจะแย่เสมอไปนะเว้ยชุดลูกเสือกับชุดเนนาลีมีความสวยงามกว่าชุดอื่นๆสำหรับคนที่เกลียดมันเข้าไส้เลยก็จะเป็นแบบผมเมื่อเรียนจบperfect ซึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นถ้าไม่มีชุดนักเรียนก็จะไม่มีหนังผู้ใหญ่ใส่ชุดนักเรียนให้พวกเราดูกันถ้าไม่มีชุดนักเรียนคุณพ่อคุณแม่ของคุณก็จะไม่เสียตังค์ซื้อในทุกๆปีถ้าไม่มีชุดนักเรียนพวกเราก็จะไม่มีแมมแต่อย่างที่พวกเรารู้กันดีประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยความเร็วเต่าล้านปีพวกเราทุกๆคนก็คงยังไม่สามารถใส่ชุดไปเวทไปเรียนได้ถ้าอยากจะเห็นเด็กๆใส่ชุดธรรมดาไปเรียนก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะต้องรอหมดรุ่นผมไปก่อนแหละทุกๆคนถึงไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนไปเรียนหรือบางทีในยุคอนาคตเด็กอาจจะไม่ต้องไปโรงเรียนเลยก็ได้แต่เป็นการสอนแบบออนไลน์จากทางบ้านโดยมีการเรียนการสอนที่เสถียรแทนถามว่าตัวผมชอบชุดนักเรียนไหมผมก็ไม่ได้อะไรกับมันมากนะผมถือว่าเป็นสไตล์การแต่งตัวอย่างนึงแล้วกันแต่พวกเราก็ต้องคำนึงถึงบางคนที่เรียนกับพวกเราด้วยเขาก็ไม่ได้มีตังมากขนาดนั้นที่จะซื้อชุดนักเรียนได้บ่อยๆอย่างตัวผมสมัยก่อนยังต้องใส่ชุดเดิมตั้ง3ปีกว่าจะเปลี่ยนตัวนึงอ่ะไม่ว่าจะมีรอยปากกาหรือคราบอะไรก็ตามที่มันติดแล้วซักไม่ออกก็ต้องปล่อยมันไปงั้นน่ะเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้มีตังที่จะซื้อของใหม่จริงไหมผมก็ไม่ได้อะไรมากแล้วตอนนี้ผมทำงานแล้วมีครอบครัวที่ต้องดูแลแต่ลึกๆแล้วก็อยากจะให้นักเรียนหลายๆคนได้ใส่ชุดธรรมดาไปเรียนแหละบางทีเขาอาจจะพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้มากกว่าการถูกคุมด้วยชุดนักเรียนการใส่ชุดธรรมดาที่ดูไม่มีอะไรเลยสำหรับบางคนที่คิดแทนคนใส่เสื้อก็ไม่ใช่ว่าชุดโง่ๆจะทำให้ดูจนดูแย่นะบางคนใส่ชุดธรรมดาแต่เขารู้สึกมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆแบบนี้แม่งก็ยอดเยี่ยมสุดแล้วแล้วถ้ามันจะมีเหตุผลว่าแล้วถ้าคนนั้นเขาแต่งตัวประหลาดๆรบกวนคนรอบข้างล่ะอ๋อผมก็มีคำตอบให้แล้วครับเสือกเลยมึงดูการแต่งตัวผมนะใส่แว่นดำชุดสูทผ้าปิดปากทีเชิ้ตกางเกงผ้ายืดรองเท้าแตะใส่ถุงมือเดินห้างเห็นไหมมันเป็นสไตล์การแต่งตัวใส่แต่เดินห้างกับชุดสูทนี่มันสวรรค์ชัดๆแต่จำไว้ว่าบางสถานการณ์พวกเราก็ยังต้องอยู่ในสังคมและอาจจะต้องทำตามสังคมกลุ่มใหญ่แต่ช่างแม่งดิแต่งอะไรก็ช่างใครสนน่ะผมไม่สนผมชอบชุดสูทกับรองเท้าแตะผมจะไปทำแฮชแท็กใน Twitter แฮชแท็กสูทรองแตะแล้วมีรูปตัวเองใส่สูทรองเท้าแตะ Act as smart dog ที่แฟชั่นสำหรับคนที่ดูอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนมีความชอบเป็นของตัวเองดังนั้นแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองหน้าตาไม่หล่อไม่สวยรูปร่างไม่ดีหรืออาจจะไม่สมส่วนแต่งในสไตล์ที่ตัวเองชอบที่สุดและเข้ากับตัวเองมากที่สุดช่างแม่งดีคำด่ามึงไม่หล่อมึงไม่สวยแล้วไงอ่ะพวกคุณมีสไตล์มันก็คือสไตล์ไม่ใช่ว่าพวกคุณต้องทำตามสไตล์ของคนอื่นนะเว้ยคุณนี่แหละคือสไตล์ที่เจ๋งที่สุดไม่ต้องแคร์อะไรทั้งนั้นอ่ะเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองสบายใจแล้วความเจ๋งมันจะออกมาจากตัวคุณเอางี้พวกคุณลองถ่ายรูปตัวเองในสไตล์ที่คุณชอบที่สุดลงโซเชียลพร้อมแฮชแท็กตัวเราคือสไตล์ที่เจ๋งที่สุดโชว์สไตล์ของพวกแกให้โลกได้รู้ถึงความเจ๋งของตัวเองวันนี้ก็คงหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ว